กติดมากปิกติดเล็บเดี๋ยวเสียงความกรอบสุดยอดเลยดอกปั้นจิงโตพี่น้องล้างมาแล้วเรียบร้อยจ้ะวันนี้ก็เตรียมมันแป้งทอดกรอบจ้ะเดี๋ยวสิใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็สิใส่พริกไทยนิดนึงจะเพิ่มรสชาติไปลองแล้วก็เกลือนิดนึงพี่น้องเกลือนิดเดียวแล้วก็เสี่ยวดอกปั้นสิงโตลงไปจ้ะเอาไปทีละลงไปทีละหน่อยหน่อยก่อนเนาะวันนี้ก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวพ่อเดือดก็สิลงทอดจ้ะน้ำมันเดือดแล้วจ้ะลงละเดี๋ยวเปิดแนวดูดลงกันดอกปั้นจิงโตชุบแป้งทอดได้ละได้ละจ้ะแล้วก็จะเอาออกได้แบบนี้มันจะเด็ดน้ำมันกันนี่มันต่ำชั่วกันจ้ะพี่น้องใส่พริกกับกระเทียมแล้วก็ตัวฟักงาลงไปแล้วจ้ะแล้วน้ำปลาลากเบิดขวดก็ดีเส้นก้อนจ้ะเป็นข้าวปุ้นจับไว้แล้วจ้ะเป็นข้าวปุ้นจับไว้แล้วใส่ลงไปเลย
น้ำซัวแซ่บๆจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจากแรกเอเคชาแนลค่ะต่อจากตอนที่แล้วที่ว่าแล้วไปเก็บไอ้ดอกปั้นสิงโตค่ะมากวันนี้ก็เลยเอามาเฮ็ดชุบแป้งทอดต่อค่ะแล้วก็เสียวมากินกับตําซั่วค่ะนี่ก็เสียวมาลองกินเบิ่งค่ะว่าสิเป็นจังไดจ้าพี่ลือพี่น้องลองกินกับอันนี้บ่เท่ากันอยู่ค่ะแซ่บพี่น้องอันนี้ก็ผักสลัดทั่วค่ะนี่สตอนะเหมือนพี่น้องจุบแป้งกรอบทอดแป้งทอดกรอบค่ะจุบแป้งทอดกรอบค่ะกรอบดีดีพี่น้องได้ยินเสียงกรอบป่ะค่ะได้ยินเสียงก้องกรอบเสียงความกรอบกรอบค่ะกรอบเนี่ยจะเป็นอ
กติดมากพริกติดเล็บแบบเสียงความกรอบสุดยอดเลยตกตายน้ำสตอพี่น้องสตอกับน้ำจีนทำจวบเส้นมะฮุ้งแซ่บคักพี่น้องแซ่บคักโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะมื้อนี้จะขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องทั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ